ื่นก็ต้องขอขอบพระคุณสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยนะคะที่ได้จัดงานนี้ขึ้นมานะคะหลังจากที่เราไม่ได้เจอกันมานานเหมือนจะนานมากเลยนะคะแล้วก็อาจจะได้เจอกันตาม Facebook หรือว่าสื่อออนไลน์ต่างๆนะคะแล้วก็ขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านนะคะที่ยังอยู่ร่วมงานวันนี้นะคะในทีมคิดถึงวันนี้ในนามสิริวัตรีนะคะก็อยากจะมาขอเชิญทุกท่านชวนทุกท่านไปร่วมสดุดีความคิดถึงนะคะเราอาจจะฟุ้งฝันเล็กๆจะชวนทุกคนมาฟุ้งฝันเล็กๆด้วยกันนะคะในบทกวีนะคะที่ชื่อว่าสดุดีความคิดถึงในวันมวลอากาศเย็นปานกลางปกคลุมประเทศไทยตอนบนพร้อมลมใต้และลมตะวันออกเฉียงเหนือในวันมวลอากาศเย็นปานกลางปกคลุมประเทศไทยตอนบนพร้อมลมใต้และลมตะวันออกเฉียงเหนือข้าวเหนียวมะม่วงขายดิบขายดีข้าวเหนียวมะม่วงขายดิบขายดีมันเป็นฤดูเมษาหนาวเหน็บทั้งที่เมื่อวันก่อนหน้านี้ร้อนราวขุมนรกมันเป็นฤดูเมษาหนาวเหน็บทั้งที่เมื่อวันก่อนหน้านี้ร้อนราวขุมนรกคุณเคยคิดถึงเมื่อวานไหมคะอยากจะลองถามคุณสักหน่อยว่าคุณเคยคิดถึงเมื่อวานไหมคะคุณเคยคิดถึงเมื่อสองวันก่อนไหมคะเมื่อคิดก่อนอาจารย์เคยคิดถึงเมื่อสองวันก่อนไหมคะไม่ค่ะไม่เดินก่อนนี่จุดแรกของคุณเคยคิดถึงไหมคะถ้าใช่เราอาจจะคิดว่าคุณชอบกินผีกับตะหลิวหรือเปล่าหรือว่าสิ่งที่มันกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้มันเป็นเช่นนั้นไหมคะแล้วคุณล่ะเคยคิดถึงอนาคตไหมคะที่น่ารักนั่นเคยคิดถึงอนาคตไหมคะอนาคตคืนนี้พรุ่งนี้สุดสัปดาห์นี้สิ้นเดือนนี้ปีหน้า50ปีข้างหน้าเป็นภาพสุดท้ายก่อนหมดลมหายใจที่เคยคิดนี่ค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะเอาล่ะบางท่านอาจจะคิดว่าการที่เราได้คิดถึงอดีตและอนาคตนั้นมันจะไม่สำคัญอาจจะคิดว่าอนาคตนั้นอาจจะเป็นเรื่องที่จินตนาการคุ้มฝันมันจะถึงขั้นนั้นไหมคะไม่ต้องตกใจนะคะไม่ต้องตกใจเล่นรถค่ะหนูจะเอาไมโครโฟนไปจับใกล้ๆแล้วก็ถามอาจารย์เคยคิดไหมคะค่ะไม่ต้องกลัวผิดกลัวถูกในคำตอบที่ไม่มีผิดไม่มีถูกตรงนี้มีค่าคุณหรอคะเอาแบบนี้ดีไหมเอาแบบนี้ดีไหมคะเดี๋ยวฉันชวนคุณคิดถึงอดีตและอนาคตอันคุ้มฝันเล็กๆด้วยกันฉันชวนคุณคิดถึงอดีตและอนาคตอันคุ้มฝันเล็กๆด้วยกันขอให้คุณส่งหัวใจและสะดุดดีความคิดถึงลงไปด้วยขอให้คุณใส่หัวใจแล้วก็สะดุดดีความคิดถึงลงไปด้วยขอสะดุดีความดีความงามและความรักขอสะดุดีความดีความงามและความรักขอสะดุดีบรมครูทั้งหลายครูพักรักจำและอาจารย์ทั้งหลายที่เขียนบทกวีด้วยหัวใจด้วยจิตวิญญาณและความกล้าหาญให้ลูกหลานผ่านยุคสมัยจบจนมาถึงยุคปีนี้คือเราไม่ค่อยมีใครอ่านขอสรุปดีบรมครูทั้งหลายครูพักรักจำและอาจารย์ทั้งหลายที่เขียนบทกวีด้วยหัวใจด้วยจิตวิญญาณและความกล้าหาญให้ลูกหลานผ่านยุคสมัยจบจนมาถึงยุคปีนี้
หนังสือนะไม่ค่อยมีใครอ่านขอสรุปดีกวีร่วมสมัยทั้งหลายขอสรุปดีกวีร่วมสมัยทั้งหลายที่ต่อสู้อุปสรรคและกัดก้อนเกลือกินแต่งบทกวีแล้วบทกวีเล่าแม้ไม่มีใครอ่านขอสรุปดีกวีร่วมสมัยทั้งหลายที่กัดก้อนเกลือกินแต่งบทกวีแล้วบทกวีเล่าแม้ไม่มีใครอ่านขอสรุปดีทุกท่านสรุปดีความคิดถึงอดีตปัจจุบันและอนาคตนะที่ใกล้ที่ไกลในคฤหาสน์หลังใหญ่แม้ในซอกมุมเล็กๆขณะโลกหมุนเปลี่ยนแปลงเร็วกว่าเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมอาจสิ้นยุคการอ่านออนไลน์กลายเป็นออนคลาวด์เราจะมาร่วมคิดถึงวันข้างหน้าเราจะมาร่วมคิดถึงวันข้างหน้าวันข้างหน้าวันข้างหน้าคุณจะยังเขียนบทกวีอยู่มั้ยคะครับนั่งอยู่นี่ก็เขียนอยู่ครับขอบคุณค่ะวันข้างหน้าอาจารย์จะยังเขียนบทกวีอยู่ไหมคะอาจารย์เขียนบทกวีอยู่หรือเปล่าคะเขียนบ้างเป็นบางครั้งแล้วอนาคตอาจารย์จะยังเขียนบทกวีอยู่ไหมคะเขียนบ้างเป็นบางครั้งขอบคุณค่ะถ้าคุณยังเขียนคุณจะยังเขียนไหมถ้าหนังสือเป็นทิปหายล่องหนคุณจะยังเขียนอยู่ไหมคะถ้าไม่มีปากกาไม่มีกระดาษผลิตอีกต่อไปคุณโรสนีจะยังเขียนบทกวีไหมคะเขียนค่ะขอบคุณค่ะถ้าคุณยังเขียนถ้าคุณยังเขียนฉันจะใช้โทนฟ้าพื้นดำตรงนู้นเป็นฉากถ้าคุณยังเขียนฉันจะใช้โทนฟ้าพื้นดำตรงนู้นเป็นฉากมีหมู่เมฆลอยคว้างบางเบาลองจินตนาการดูนะคะพื้นฟ้าพื้นดำมีหมู่เมฆลอยคว้างบางเบาเคลื่อนมาแล้วก็จากไปมีลานดาวแสงนวลของดวงจันทร์เป็นส่วนประกอบมวลอากาศเย็นปานกลางปกคลุมพร้อมลมใต้และลมตะวันออกเฉียงเหนือหากไม่มีใครต้านทานให้คุณเลิกเขียนบทกวีหากไม่มีใครต้านทานให้คุณเลิกเขียนบทกวีหากเป็นอย่างนั้นช่วยส่งบทกวีมาให้ฉันสักหนึ่งบทช่วยส่งบทกวีมาให้ฉันสักหนึ่งบทเอาแค่หนึ่งบทนะคะหนึ่งบทก็พอขอเพียงวรรคทองไม่ต้องยาวขอเพียงวรรคทองไม่ต้องยาวเพราะพื้นที่บนห้วงหาวค่าเช่าอาจจะแพงขอเพียงวรรคทองไม่ต้องยาวเพราะเผื่อพื้นที่บนห้วงหาวค่าเช่าแพงขอสดุดีกวีนิพนธ์ขอสดุดีความคิดถึงกวีนิพนธ์ในวันนี้และวันข้างหน้าไม่ว่าฤดูเมษาไหนๆจะเร่าร้อนหรือหนาวเหน็บแค่ไหนขอสดุดีความคิดถึงขอบคุณค่ะ